ครับสวัสดีครับวันนี้ก็วันที่58แล้วนะครับที่จะเรียนรู้ไปด้วยกันวันนี้ก็จะไม่มีการลงโค้ดแต่อย่างใดนะครับแต่จะโฟกัสเรื่องของการดีไซน์ UI แล้วก็ขั้นตอนในการเปิดโต๊ะอาหารนะครับเนื้อหาในวันนี้นะครับก็จะรีวิวในส่วนของ use case นะครับแล้วก็ดีไซน์ตัว UI แล้วก็ operation นะครับเราก็จะมาออกแบบตัว UI แล้วก็ flow ของ UI ด้วยกันนะครับแล้วเราก็จะหาว่ามันจะต้องใช้ตัว collection หรือว่า table อะไรบ้างนะครับก็ค้นหาว่ามี Shared Variable หรือ Global Variable ที่ใช้ทั้งโปรแกรมอะไรบ้างนะครับแล้วก็ในส่วนของการออกแบบตัว QR Code ที่จะวางไว้บนโต๊ะอาหารนะครับครับก็ในส่วนของการโค้ดนะครับถ้าเกิดว่าเราโค้ดอย่างเดียวไม่มีการดีไซน์ที่ดีนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะพัฒนาตัว Product ที่ดีได้นะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเรามัวแต่ดีไซน์อย่างเดียวแต่ว่าไม่เริ่มลงมือการโค้ดดิ้งสักทีนะครับก็จะไม่สามารถที่จะสร้าง Product ดีๆได้เหมือนกันนะครับดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการดีไซน์หรือการโค้ดดิ้งนะครับก็ต้องทำควบคู่กันไปนะครับเราก็จะมีการ Refine คือการปรับแต่งตัวดีไซน์นะครับหรือว่าปรับแต่งในส่วนของ Source Code แล้วก็ Improve ไปเรื่อยๆนะครับวันนี้เราก็จะโฟกัสในส่วนของการดีไซน์ก่อนนะครับในวันถัดไปเนี่ยก็จะเริ่มมีการโคดดิ้งนะครับก็ในวันนี้ก็ในส่วนของ use case เนี่ยเราจะทำฟังก์ชันของ open table นะครับแต่ว่าตัวฟีเจอร์เนี้ยถ้าดูแล้วมันจะมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับเลยต้องมาดีไซน์ด้วยกันก่อนนะครับครับจากตัวนี้นะครับเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วก็มีการสแกนตัว QR code แล้วก็ไปที่หน้านี้นะครับแต่ว่ามันเกิดขึ้นได้หลายเคสนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราเปิดโต๊ะแล้วเนี่ยแล้วมีเพื่อนจะมาช่วยสั่งออเดอร์ด้วยเนี่ยมันก็จะเป็นอีกเคสหนึ่งนะครับหรือว่าเราอาจจะสแกนจากกล้องของเราเนี่ยคาเมร่าถ่ายรูปตัว QR code เนี่ยมันอาจจะเข้าไปที่เว็บหรือว่ากรณีที่บางคนเนี่ยมีตัวแอปอยู่แล้วเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเปิดแอปแล้วก็สแกน QR code ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาออกแบบด้วยกันเลยนะครับด้วยกันเลยนะครับครับในส่วนของการดีไซน์นะครับเราก็จะมีการดีไซน์ในส่วนของโฟก่อนนะครับแล้วก็ UI นะครับตัวโฟเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าตอนที่เราเปิดโต๊ะเนี่ยมันจะเปิดได้2แบบนะครับเปิดจากการใช้คาเมร่านะครับถ่ายรูปตัว QR code นะครับแล้วมันก็จะเข้าไปที่เว็บหรือว่าให้ install โปรแกรมนะครับแต่ในที่นี้เดี๋ยวเราแยกเป็น2ส่วนนะครับก็คือสแกนคาเมร่าแล้วเข้าเว็บหรือว่าใช้แอปที่เป็นที่เขาลงแอปอยู่แล้วนะครับเป็นไม่ว่าจะเป็น iOS หรือว่า Android นะครับก็ทั้ง2หน้านี้นะครับมันก็จะเช็คก่อนว่ามันมีการเปิดโต๊ะอาหารไปแล้วหรือยังนะครับAlready open table นะครับครับผมถ้าเกิดว่ามันมีการเปิดโต๊ะไปแล้วนะครับเราก็ต้องมีตัว password เพื่อให้ใส่ก่อนนะครับเพื่อที่จะให้ทาง user เนี่ยกรอก password เพื่อที่จะไม่ไปสั่งโต๊ะของคนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะทำหน้าเพิ่มขึ้นมาหนึ่งหน้านะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผม copy ตัว UI จากนี้มาแล้วเราก็ใส่ขาวๆเข้าไปนะครับตรงนี้เราฟิลสักสีขาวนะครับตรงนี้เราไม่ใส่สีอะไรก็ปี้มานะครับมาดีไซน์ UI ใช้ PowerPoint เนี่ยแหละนะครับก็เราก็จะมี head ตรงนี้ไว้ก่อนแล้วนะครับเป็นตัวร้านอาหารที่ชื่อว่า Seafood นะครับสมมติในสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเคยเปิดโต๊ะแล้วนะครับมันก็น่าจะบอกว่ามีป๊อปอัพบอกว่ามันเคยเปิดโต๊ะแล้วนะครับแล้วก็มีให้ใส่พาสโค้ดนะครับซึ่งถ้าใส่ถูกเนี่ยก็สามารถที่จะสั่งอาหารช่วยเพื่อนได้นะครับอันนี้ผมก็จะเป็นพาสโค้ดนะครับอาจจะมีเป็นปุ่ม next นะครับเพื่อที่จะทำสแกนตัว QR เริ่มสั่งอาหารนะครับ next ซึ่งในหน้าของสั่งอาหารเนี่ยผมได้ทำไว้แล้วใน EP ก่อนหน้านะครับเป็นประมาณนี้นะครับตัว passcode เป็นอย่างนี้แล้วนะครับ no fill สีดำนะครับปุ่มก็เป็นสีเขียวนะครับทีนี้ตรงนี้ก็จะขึ้นมาเป็นตัวโคเรียกว่าอะไรเดี๋ยวเราเซิร์ชในเว็บดีกว่าครับเผื่อจะ copy ตัว UI บางเว็บได้จะได้มีไอเดียนะครับ passcode นะครับโมบายแล้วกันนะครับอย่างนี้
ก็จะใส่ประมาณนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราของ STB ดูนะครับว่ามันมีให้ใส่พาสโค้ดหรือเปล่านะครับไม่ได้นะพาสเวิร์ดได้ไหมครับ STB easy แล้วกันนะครับไม่มีครับอ๋อเจอแล้วครับหน้านี้ครับก็จะให้ใส่ตัวตรงนี้เดี๋ยวผมขอแคปเจอร์ตรงนี้ไว้ใช้นะครับก็พาสโค้ดก็ใส่เป็นเฉพาะตัวเลขก็พอแล้วนะครับอาจจะเป็นหมายเลขมือถือนะครับจะได้ใส่ได้ง่ายๆซึ่งเพื่อนเนี่ยตอนที่ลงทะเบียนอาจจะลงทะเบียนด้วยหมายเลขมือถือแล้วก็สแกนตัว QR Code ที่โต๊ะนะครับแล้วก็ใส่หมายเลขเข้าไปมันก็จะเข้าไปที่หน้าด้านขวานี้นะครับเป็นหน้าที่สั่งอาหารนะครับเดี๋ยวเรามาดีไซน์หน้าที่จะเรียกว่าถ้าเกิดว่ามันยังไม่มีการเปิดโต๊ะเนี่ยเขาควรที่จะใส่ตัว Customer Info นะครับเข้าไปอันนี้ก็ใส่เป็น name แล้วกันนะครับใส่เป็น mobile number นะครับหรือว่าใส่จำนวนของคนที่มาเข้ารับประทานนะครับเผื่อทางร้านอาหารเนี่ยจะได้เก็บตัวประวัติการจำนวนลูกค้าได้นะครับจำนวน customer นะครับอีกแล้วกันนะครับ3ตัวตัวหมายเลขมือถือเนี่ยเอาไปใช้เป็นพาสโค้ดในคนที่สั่งอาหารไปแล้วหลังจากที่เราเปิดไปแล้วแล้วเพื่อนจะมาช่วยสั่งนะครับตรงนี้ก็มีปุ่ม next แล้วกันนะครับตรงนี้ตัวโฟเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแอปหรือว่าเป็นเว็บนะครับน่าจะเข้าไปช่องทางเดียวกันก็คือว่าไปที่ตัวโฟเช็คว่ามันสั่งไปแล้วหรือยังนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเปิดโต๊ะอาหารแล้วเนี่ยเคยเปิดแล้วเนี่ยก็มาหน้าใส่พาสโค้ดตรงนี้นะครับแต่ว่ายังไม่ถ้าไม่เคยเปิดโต๊ะเนี่ยก็จะไปที่หน้านี้นะครับส่วนหน้านี้เสร็จเนี่ยก็จะวิ่งมาที่หน้าเริ่มสั่งอาหารนะครับตรงนี้ส่วนตรงนี้ก็หลังจากที่กด next นะครับก็มาที่ตรงนี้นะครับตรงนี้คลิกไม่มีให้จิ้มเลยตรงนี้ได้ไหมที่ไม่โดนครับที่ไม่โดนนะใส่ปุ่มไม่มาแล้วกันนะครับตรงนี้นะครับแต่ว่าตอนที่สแกน QR code เนี่ยถ้าสแกนจากเว็บเนี่ยก็เข้ามาที่ตรงคาเมร่าได้เลยนะครับตรงนี้จากเว็บสแกนคาเมร่าแล้วก็เข้าเว็บนะครับยกตัวอย่างเช่นสแกนคาเมร่าปุ๊บเนี่ยเราก็สร้าง QR code ไว้ยกตัวอย่างเช่นเป็น www.seafutter นะ seafood แล้วกันนะครับสแลดด้วยชื่อโต๊ะอาหารนะครับยกตัวอย่างที่ T001ตรงนี้นะครับตอนสแกน QR code บนมือถือแอปบนมือถือก็จะเป็นเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราออกแบบตัวหน้านี้กันนะครับเหมือนจะมีอยู่แล้วนะครับในตัวก่อนหน้าแต่ว่าเดี๋ยวเราออกแบบกันใหม่นะครับก็ทําให้มันดูง่ายซิมเพิลนะครับเดี๋ยวเราอาจจะไปเซิร์ชจากคนอื่นดูว่าเขาออกแบบหน้านี้ยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคของผมนะครับก็เซิร์ชดูเลยว่าสแกน QR เรสเตอรองเนี่ยเขาทำยังไงนะครับสแกน QR เฉยๆก็ได้นะครับนี่นะครับเผื่อจะได้เป็นไอเดียโอเคอาจจะมีตรงสแกนตรงนี้นะครับแล้วก็มีสแกน Now ตรงนี้ก็ได้ครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราหา QR สักตัวหนึ่งมาวางนะครับผมหาไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับก็เป็น QR ตรงนี้เดี๋ยวเรามาทำ QR ด้วยกันตรงนี้ก็เป็นสแกน Now ก็ได้ครับสแกนเดียวก็ได้ครับปุ๊บถ้าเกิดว่าเป็นแอปเนี่ยก็เข้ามาที่หน้าสแกนแล้วก็ไปที่หน้านี้ใช่ไหมครับก็แต่ว่าถ้าเป็นเว็บก็ตรงนี้มันน่าจะเป็นจุดเดียวกับตรงในส่วนที่เป็นแอปตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าสแกนด้วยกล้องจากมือถือเนี่ยซึ่งมัน iOS เนี่ยครับถ้าสแกนปุ๊บเนี่ยมันก็จะเข้าเว็บให้นะครับไม่ว่าจะเป็นตรงนี้ก็จะเข้าเว็บหรือว่าไม่ว่าจะเป็นแอปก็เข้าเว็บเหมือนกันนะครับตรงนี้คาเมร่าออนหมดสแกนคาเมร่าออนหมดอันนี้ก็เข้าเว็บนะครับ
ส่วนตัวนี้ถ้าเกิดว่ามีแอปก็จะเข้าไปที่ตัวแอปนะครับแต่ว่าถ้าเข้าไปที่แอปเนี่ยหน้าแรกเนี่ยมันก็ไม่ควรที่จะเป็นหน้านี้น่าจะเป็นหน้าโฮมเพจนะครับเดี๋ยวเรามาออกแบบตัวโฮมเพจด้วยกันนะครับโฮมเพจของหน้าแอปเราอาจจะออกแบบอย่างนี้ก็ได้ครับตัวนี้สีขาวไว้ก่อนปึ๊บโฮมเพจนะครับก็เป็น Sign up เป็นเหมือนเป็น Make Order ตรงนี้ก็คือแบบควิกเลยนะครับ Make Order เลยนะครับ Order เลยนะครับแต่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีการสมัครตัว Username ไว้นะครับก็มีการ Sign in นะครับหรือว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ร้านอาหารนะครับก็มีการ Sign in นะครับซึ่งตรงนี้เราออกแบบตัว UI หน้า Sign in Sign up ไปก่อนแล้วนะครับ Sign up นะครับตรงนี้เราก็ใส่ให้เด่นๆหน่อยเป็นสีส้มธีมของเรานะครับใส่ลายอันนี้ใส่เป็นสีฟ้าก็ได้ครับไม่ต้องใส่ลายส่วนออเดอร์ก็ต้องเป็นเด่นๆหน่อยเป็นสีเขียวเริ่มจะลุกกว่าแล้วนะครับแต่ว่าประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับส่วนตัวนี้เราก็เป็นโฮมเพจนะครับโทษทีนะครับตรงนี้เราอาจจะเป็นซีฟู้ดตรงนี้นะครับใส่โลโก้ซีฟู้ดชื่อร้านว่า Number One แล้วกันนะครับสตรีทฟู้ดเอียงๆหน่อยนะครับแล้วก็มีตัวชื่อตัวไอคอนโลโก้ด้านบนนะครับแล้วถ้าเกิดว่าล็อกอินแล้วอาจจะมีตัวรูปคนอยู่ตรงนี้นะครับเป็นยูเซอร์เดี๋ยวเราลองดาวน์โหลดดูนะครับอันนี้ก็ดาวน์โหลดเป็น PowerPoint โดยตรงเลยนะครับเป็นทิปนะครับกดแล้วก็หาได้เลยนะครับเป็นยูเซอร์แล้วนะครับซูเปอร์สตาร์คนนี้แล้วกันนะครับไม่ได้ดาราได้ไหมคนนี้แล้วกันนะครับสวยดีครับครับเป็นรูปโปรไฟล์นะครับเราอาจจะเอารูปโปรไฟล์มาใส่ไว้ในนี้นะครับตัดแต่งมานิดนึงนะครับไว้ใช้ในการออกแบบ UI ครับทำให้เขาเป็นกลมๆนะครับแล้วก็เอาขอบออกนิดนึงไม่มีลายอันนี้ก็เริ่มดูดีขึ้นมาแล้วนะครับสมมติเขาล็อกอินแล้วเนี่ยก็จะมาที่หน้านี้นะครับอันนี้เราก็แอบไปแปะที่หน้านี้ด้วยก็ได้นะครับถ้าเขาล็อกอินแล้วนะครับซีฟู้ด number one ซีฟู้ดเอาง่ายๆแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับแต่ว่าหลังจากที่เขากดตัวออเดอร์เนี่ยนะครับมันก็จะมาหน้าสแกนตัวนี้สมมติว่าถ้าเขามีแอปนะครับถ้าเขาไม่มีแอปก็สแกนปุ๊บก็สั่งไปที่หน้านี้เลยนะครับตรงนี้มาหาลูกศรนิดนึงนะครับส่วนนี้ก็ได้ครับปึ๊บโอเคตรงนี้มาที่หน้าสแกนนะครับแล้วก็ถ้าสแกนแล้วถ้าสแกนแล้วเนี่ยก็มาที่หน้านี้นะครับเป็นหน้าเดียวกันเราสแกนตรงนี้ส่วนตอนเมื่อก่อนEP ก่อนหน้าเนี่ยเราเคยมีออกแบบล็อกอินเดี๋ยวเราผมทำทิ้งไว้ก่อนแล้วกันนะครับว่าถ้าเกิดเรากดปุ่ม Sign in เนี่ยก็จะเข้ามาที่หน้านี้นะครับซึ่งอาจจะยังใช้ไม่ได้100%นะครับแต่ว่าคอนเซ็ปต์ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้ากดล็อกอินมาที่นี่ถ้ากดออเดอร์มาที่นี่นะครับเดี๋ยวผมใส่ไว้นะครับกดออเดอร์นะครับแล้วก็กดในส่วนของล็อกอินนะครับมาที่หน้านี้นะครับไซน์อินนะครับทีนี้เดี๋ยวเราออกแบบในส่วนของดาต้าเบสนิดนึงนะครับตัวดาต้าเบสเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อเรามีการสแกนตรงนี้แล้วก็มีการเปิดโต๊ะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราออกแบบในส่วนที่เป็นออเดอร์ซึ่งเราเคยออกแบบไว้แล้วนะครับเราก็จะมีตัวเทเบิลที่เป็นออเดอร์นะครับเราจะตั้งชื่อว่า T ก็คือ Table Transaction นะครับ Order Term S
ตรงนี้เราสร้างไว้แล้วนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าออเดอร์โต๊ะหนึ่งเนี่ยมันอาจจะมีการเรียกว่ามีลูกค้าเข้าและออกเข้าและออกนะครับเดี๋ยวเรามีเทเบิลอีกเทเบิลหนึ่งนะครับเป็นเทเบิลที่ว่าเป็นเทเบิลมาสเตอร์ตัวเทเบิลโต๊ะอาหารนะครับก็จะมี2เทเบิลหลักๆแล้วมันทํางานยังไงนะครับก็คือหลังจากที่มันมีการเปิดโต๊ะแล้วเนี่ยใส่ข้อมูลของลูกค้านะครับข้อมูลของลูกค้าเนี่ยก็จะมาบอกที่โต๊ะว่ามีลูกค้าคนไหนนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมใส่เนี่ย customer นะครับแล้วก็มีการเปิดโต๊ะเมื่อไหร่กี่โมงนะครับแต่ว่าตรงนี้จะ generate ตัว order number generate ตัว order number มาให้ตัวหนึ่งนะครับซึ่งตัว order number ตัวนี้ก็จะเป็นคีย์ตรงนี้นะครับคีย์สำหรับที่จะลิงก์ไปเทเบิลนี้ซึ่งตัวนี้มันก็จะมีเฉพาะโต๊ะอาหารเช่นร้านมี10โต๊ะเนี่ยก็จะมีแค่10รายการนะครับแต่ว่าตัว order เนี่ยก็จะมีไม่จำกัดเลยก็มีการเปิดก็สร้างออเดอร์ใหม่มีการปิดก็ปิดออเดอร์ไปเปิดก็สร้างออเดอร์ใหม่นะครับดังนั้นเนี่ยออเดอร์ก็จะมีทั้งสองฝั่งเลยนะครับแต่ตัวนี้จะเก็บรายการอาหารที่สั่งทั้งหมดนะครับส่วนเทเบิลเนี่ยจะเก็บแค่ประวัติลูกค้าหรือข้อมูลเวลาการเปิดโต๊ะจํานวนเกสอะไรเนี่ยครับ number of guests อะไรเงี้ยนะครับ mobile number อะไรประมาณนี้นะครับคร่าวๆเก็บประมาณนี้แต่ว่าตัวออเดอร์เนี่ยอย่างที่เราได้ออกแบบไว้นะก็จะมีไม่ว่าจะเป็น customer info หรือว่าจะเป็นออเดอร์ไอเทมอะไรเนี่ย customer info นะครับรายการอาหารที่สั่งก็คือออเดอร์ไอเทมอินโฟนะครับแล้วก็ payment info นะครับที่เราได้ออกแบบไปบ้างแล้วนะครับทีนี้เราใช้แค่2เทเบิลเนี่ยก็สามารถ2เทเบิลหรือ2แคตตาล็อกนะครับก็สามารถที่จะซัพพอร์ตตัวทันโอเปอเรชันตรงนี้ได้นะครับก็หลังจากที่เช็คว่าเปิดโต๊ะแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการเปิดโต๊ะยังไม่มีการเปิดโต๊ะก็เข้าไปที่หน้านี้นะครับถ้ามันมีการเปิดโต๊ะแล้วก็ให้ใส่ passcode นะครับ yes เพราะนั้นมันต้องมีตัว data ที่เป็น passcode เดี๋ยวผมจะใส่ passcode ไว้ในนี้แล้วกันนะครับจริงๆหรือว่าอาจจะใช้ตัวเบอร์มือถือก็ได้นะครับตรงนี้ก็เป็นตัวเดียวกันนะครับงั้นผมวงเล็บไว้ดีกว่าครับครับหลังจากที่ใส่ passcode แล้วเนี่ยถ้าใส่สำเร็จก็มาที่หน้านี้นะครับเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่ามีการเข้าครั้งแรกเนี่ยพอใส่ข้อมูลตรงนี้กด next ปุ๊บก็เข้ามาที่หน้านี้นะครับก็ UI คร่าวๆแล้วก็ตัวดาต้าเบสที่ใช้นะครับก็น่าจะออกแบบประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามา UI Design นี่เอารวมกับโฟเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราออกแบบตัว QR Code สำหรับสแกนบนโต๊ะอาหารนะครับเดี๋ยวผมจะลองเซิร์ชดูนะครับ QR Code รีสตอรอนมีไหมครับเมนูตัวนี้แล้วกันนะครับรีสตอรอนบางร้านเนี่ยอาจจะมีการยิง QR Code โอเคเดี๋ยวเราออกแบบเป็นแท่นประมาณนี้แล้วกันนะครับก็มีการสแกนนะครับเพื่อที่จะให้เนี่ยถ่ายรูปนะครับหรือว่าสแกนจากแอปนะครับตรงนี้คร่าวๆประมาณนี้ก็ได้ครับเพื่อที่จะเรียกว่าเปิดโต๊ะอาหารนะครับงั้นเดี๋ยวเราทําเป็นป้ายขึ้นมานะครับตรงนี้ก็เพื่อให้ร้านค้าเนี่ยเอาจริงๆปริ้นจากแอปเราก็ได้นะครับแต่ว่าเราออกแบบไว้ก่อนว่ามันควรที่จะเป็นยังไงนะครับเช่นมันมีป้ายตรงนี้นะครับเราจะบอกเป็น Sea Flutter นะครับซีฟู้ดแล้วกันนะครับซีฟู้ด number what seed food ประมาณนี้นะครับแล้วเราก็มีตัวเว็บไซต์อยู่ข้างล่างก็ได้ครับ www.seafutter.com นะครับง่ายๆแค่นี้ก่อนเมื่อกี้เรามี QR code เดี๋ยวเรา copy มานะครับ QR code เรา copy มาตรงนี้สแกนเฮียอย่างเงี้ยใหญ่ๆไปเลยนะครับสแกน to open table here นะครับสแกนเพื่อที่จะเปิดโต๊ะนะครับซึ่งตัวนี้นะครับแต่ละโต๊ะเนี่ยควรที่จะมี QR code ที่ไม่เหมือนกันนะครับอาจจะ generate จากระบบของเราเนี่ยนะครับที่เป็นระบบหลังบ้านเพื่อที่จะบ่งบอกว่าไอ้หมายเลขโค้ดเนี่ยอยู่เป็นโต๊ะอาหารเบอร์ไหนนะครับอาจจะเป็นตรงนี้นะครับ table โต๊ะที่12อย่างนี้นะครับตรงนี้ใหญ่ๆสีขาวแล้วกันนะครับจะชัดๆตัวนี้เป็นสีส้มเข้าธีมของเรานะครับส้มสักนิดเดียวครับแสบตาตรงนี้แล้วกันนะครับไม่มีกรอบตรงนี้เราเอาเป็นสีฟ้าตัวไม่สวยนะครับถ้าสีส้มไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวลองดูว่าสี
นี่ก็ไม่ได้นะครับสีฟ้านี่ได้ไหมโอเคเอาประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับตรงเรามี QR บนโต๊ะอาหารให้เขาสแกนได้ประมาณนี้นะครับเราก็อาจจะมี QR อีกตัวหนึ่งดาวน์โหลดแอปนะครับดาวน์โหลดแอป here here นะครับก็อันนี้ไว้เป็น QR สำหรับการดาวน์โหลดแอปนะครับดังนั้นไม่ต้องใส่ตัวนี้นะครับตัวนี้เดี๋ยว QR code เนี่ยเราจะส่งตัวนี้ไปใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปเจเนเรตตัว QR code เป็นตัวอย่างเว็บไซต์นะครับก็มีเว็บไซต์ไทยที่เจเนเรต QR code ได้เหมือนกันนะครับก็เข้าไปที่เว็บนี้นะครับไทย QR code generator นะครับวิธีการก็กดตัวนี้แล้วก็สร้างรหัสนะครับทีนี้เราก็กด QR code ตรงนี้มาใช้ได้แล้วนะครับถ้าใครมีมือถือลองสแกนดูนะครับมันก็จะเข้าเว็บไซต์ได้แต่ว่าเว็บไซต์นี้อาจจะยังไม่มีแต่อย่างใดนะครับตรงนี้แค่จำลองขึ้นมานะครับตรงนี้เราก็ copy มาวางไว้ตัวในตัวนี้ของเราได้นะครับแต่ว่าตัว QR สำหรับดาวน์โหลดแอปเนี่ยผมก็ยังไม่มีความรู้นะครับเดี๋ยวลองเซิร์ชดูนะครับว่าเขาทำยังไงนะครับ QR code for install app นะครับ iOS app แล้วกันนะครับแอปสโตร์นะครับแอปสโตร์ QR code generator ป่ะครับเดี๋ยวลองดูนะครับสมมุติว่าเรามีตัวแอปเราเนี่ยชื่อว่า C-Futter นะครับมันเจเนเรตได้ไหมครับโอเคเราอันนี้สมมุติว่าเราเป็นแอปชื่อ C-Futter เราก็ตรงนี้นะครับเขามันสแกนเดี๋ยวผมจะลองสแกนด้วยนะครับถ้ามันสแกนเนี่ยมันอาจจะเข้าไปที่แอปสโตร์ให้นะครับแต่ว่าถ้าเป็น Android นี่ก็ไม่แน่ใจครับเดี๋ยวผมลองสแกนดูก่อนนะครับสักครู่นะครับว่ามันจะเป็นยังไงใครที่ดูที่ตามก็ลองสแกนดูนะสแกนไปขึ้นเป็น IE นะครับอันนี้ขึ้นเป็นเว็บนะครับแต่อาจจะมีตัวเขาเรียกว่ามีโค้ดบางอย่างนะครับ App Store C-Futter App App Store จะเรียกว่าต้องมีแอปก่อน The App Store is QR code solution to connect directly to App Store promote or with single QR code ถ้ากดปุ๊บเนี่ยมันได้ทั้ง App Store Play Store เลยนะครับแต่ว่าเราจะอะไรไปใช้ได้นะครับ App Store Sample ไปที่เว็บนี้นะครับเดี๋ยวลองดูไม่รู้ทำได้ป่ะนะครับเหมือนกันเลยนะครับเดี๋ยวถ้าไทยต้องเป็น App Store Image YouTube Facebook App URL มันจะต้องเก็ตตัว iTunes Link มาก่อนนะครับ iTunes App Store Link ลองหาดูว่ามีอะไรบ้างนะครับเราจะดาวน์โหลด iOS app ได้ไหมครับอ๋อเดี๋ยวสแกน QR ด้วยนะครับ QR SCP Easy ดาวน์โหลดตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองสแกนดูว่ามันจะขึ้นยังไงนะครับก็เปิดที่คาเมร่าแล้วก็ลองยิงดูยิงไม่สำเร็จนะครับยิงไม่สำเร็จสักอันเลยครับอ๋ออันนี้ได้นะครับไปที่ App Store ผมว่ามันต้องมีโค้ดบางอย่างที่จะลิงก์ไป App Store ได้นะครับตรงนี้นะครับผมลอง open link ดูนะครับ copy link address นะครับโอเค App Store จะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมพอเราเอาตัวนี้ไปเจนตัว
QR code นะครับตัวนี้ต้องเป็นเมื่อกี้ QR code generator เนี่ยใส่อย่างนี้ได้เลยนะครับยาวๆอย่างนี้มันก็จะตรงนี้มันก็จะลิงก์ไปที่ App Store ให้นะครับเพราะมันดูรู้ว่าเป็น iTunes นะครับโอเคอย่างนี้ตัวอย่างก็จะเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับอันนี้เราก็ต้องบอกว่าเป็น iOS นะครับอันนี้ไม่รู้แอปใครอ่ะไม่ใช่แอปเรานะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับก็ใส่ QR code ตรงนี้ไปแล้วก็เราอาจจะดาวน์โหลดตัว iOS นะครับ iOS logo App Store นะครับนี่แล้วกันนะครับ iOS insert นะครับiOS แล้วกันนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับในการดีไซน์ตัวเขาเรียกว่าเป็น QR code ที่ใช้ในร้านอาหารนะครับก็ตรงนี้ยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เราปรับเป็นไม่รู้จะปรับสีอะไรให้สวยกว่านี้นะสีม่วงไม่เวิร์กสีส้มสีส้มอย่างนี้ได้ไหมครับประมาณอย่างนี้ก็ได้ครับดูไม่ค่อยสว่างคร่าวๆอย่างนี้ก่อนก็ได้นะครับปึ๊บให้มีระยะเว้นมานิดครับก็ดีไซน์ตัวนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็วันนี้ก็ตัวเนื้อหาเราก็รีวิวในส่วนของ use case ดีไซน์ตัว UI แล้วก็ flow นะครับเรียบร้อยมีการกำหนด table แล้วก็ collection ในไฟล์ store นะครับ2 table ด้วยกันนะครับแค่นี้ก็น่าจะใช้งานได้นะครับแล้วก็มีการกำหนด share variable นะครับตัวนี้ยังไม่ได้กำหนดนะครับสังเกตว่าตัวนี้เนี่ย share variable ที่เราจะใช้ได้เนี่ยก็คือไม่ว่าจะเป็นตัว username นะครับซึ่งจะเอาไปใช้ทางแอปได้นะครับ username นะครับอีกอย่างหนึ่งคือโต๊ะนะครับถ้าเป็นลูกค้าเนี่ยโต๊ะมันก็คงจะไม่ได้เปลี่ยนโต๊ะนะครับเราเก็บไว้ใน Share Variable นะครับจะได้เปิดได้เห็นทุกหน้าเลยนะครับหรือว่า Order Number เนี่ยใช้บ่อยเลยนะครับก็คือจะใช้ทุกหน้าเพื่อที่จะใช้ในการสั่ง Order หรือว่าการทำ Process ต่างๆนะครับตัวนี้ตัว Share Variable ที่ใส่ไว้ในจริงกันตอน Variable นะครับหรือ Global นะครับก็จะมีคร่าวๆ3ตัวนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดซอสโค้ดให้ดูนะครับว่ามันเก็บไว้ที่ไหนนะครับในตัว Share Variable นะครับนะครับตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวอันนี้ Factor Code แล้วกันนะครับตัว Share Variable นะครับเราจะเก็บไว้ในผมจะสร้างเป็นโฟลเดอร์ไว้นะครับเป็นซิงเกอร์ตอนตรงนี้นะครับเป็น Global App Data นะครับตรงนี้สามารถที่จะกำหนดตัวได้หลายตัวนะครับ Image Profile Name นะครับในที่นี้อาจจะเก็บตัว Order Number ด้วยนะครับวิธีการเก็บ Order Number เราก็ทำอย่างนี้เลยนะครับ Order Number เท่ากับตรงนี้นะครับ Mobile Number เพื่อที่เป็น Password ก็มีแล้วนะครับไม่เป็นไรแล้วก็ String ในส่วนของเป็น Table Number ก็ได้นะครับมองว่าเป็น customer order number นี้ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่า customer table number โอเคใช้ table number ก็ได้ครับตรงนี้ก็อันนี้ก็ปรับที่ซิงเกอร์ตอนตรงนี้นะครับเดี๋ยวผม capture screen ไว้ให้นะครับตรงนี้เพื่อที่จะให้ตัวแปรที่มันใช้ได้ทั้งตัวแอปเลยนะครับไม่ต้องโยนข้ามแต่ละหน้านะครับตรงนี้ footer ก็จะมีตรงนี้นะครับอันนี้เรามองว่าเป็นตัวเรียกว่าตัว share variable นะครับ global นะครับมีหลายตัวเติม s นะครับแล้วก็ตรงนี้ในจะ implement ในส่วน sync ตอน class นะครับตรงนี้นี่ก็ share variable ได้แล้วนะครับเดี๋ยวดูในส่วนของไฟล์เบสนะครับไฟล์เบส
เดี๋ยวเราเข้าไปที่41ที่เราเคยคอนเน็กอยู่ประจำนะครับหรือว่าใครมีของตัวเองก็ของตัวเองได้นะครับก็สังเกตว่ามันจะมีตัวเทเบิลที่เป็นออเดอร์นะครับลักษณะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมีออเดอร์แล้วก็มีรายการมี customer info นะครับจริงๆแล้วเราควรที่จะเก็บเป็น NoSQL เนี่ยเราจะเก็บแยกไว้อีกเทเบิลหนึ่งเลยนะครับก็เป็นเทเบิลของโต๊ะเลยนะครับสาเหตุเนี่ยเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังคร่าวๆเท่าที่ผมเข้าใจนะครับอาจจะยังไม่ถูก100%นะครับก็ในส่วนของไฟล์เบสหรือไฟล์สโตร์ก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของเทเบิลที่เป็นตัวเรียกว่าเดี๋ยวเราจะสร้างเป็น TT Order แล้วกันนะครับเราสร้างไว้แล้วนะครับตรงนี้ TT Order นะครับตัวนี้เราเรียกมันว่าเป็นCollection นะครับหรือว่า Table นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่า Order เนี่ยถ้าเรามีการOperate จริงนะครับในตัวด็อกิเมนต์ในออเดอร์เนี่ยจะมีเยอะมากนะครับดังนั้นเนี่ยวิธีการที่ดีเนี่ยควรจะออกแบบตัวเทเบิลที่เป็นโต๊ะอาหารแยกออกไปนะครับเป็น TM Table นะครับ TM ก็คือ Table Master นะครับตรงนี้ตั้งอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าผมตั้งเป็น TM TT เพื่อให้เห็นว่า TT เนี่ยเป็น Transaction คือมันจะมีเยอะนะครับแต่ส่วน Table Master เนี่ยมันก็มีไม่เยอะเช่นมีเท่ากับจำนวนโต๊ะอาหารของร้านนั้นนะครับก็นี่เป็นไฟล์ store นะครับ database design นะครับส่วนของ TM order TM table เนี่ยเราอาจจะสร้างแมนนวลหรือว่าจะโยนตัว data เข้าไปสร้างเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวเราลองสร้างในนี้ให้ดูนะครับก็ start collection นะครับ TM table นะครับเป็น collection ID นะครับอ๋อ collection ID อาจจะถูกแล้วนะครับผมก็ยังไม่เคยสร้างซะทีเดียวนะครับอาจจะเป็นตัวเก็บว่ามันเป็นออเดอร์นัมเบอร์อะไรนะครับหลังจากที่เขาปิดโต๊ะไปหรือเขากลับบ้านก็เอาออเดอร์ใหม่มานะครับมาใส่ไว้หรือว่าเคลียร์ออเดอร์ไปนะครับเป็น ORD 001อะไรอย่างเงี้ยครับยกตัวอย่างมันก็จะไปลิงก์กับตรงนี้นะครับ ORD 001อาจจะเป็น customer number นะครับ customer name นะครับ John JOHN อาจจะเป็นโมบายนัมเบอร์ตรงนี้เอาไปใช้เป็นพาสโค้ดด้วยนะครับหลังถ้าเพื่อนมีการสั่งเพิ่มนะครับโมบายนัมเบอร์ก็08อันนี้มั่วๆไปก่อนนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นเรียกว่าอะไรเป็นเกสจำนวนเกสนะครับสูงประมาณ4ท่านนะครับก็ตัว Document ID เนี่ยเราอาจจะให้เจนออโต้ก็ได้นะครับอย่างนี้นะครับหรือว่าเราอาจจะให้โค้ดเนี่ยสร้างใช้ตัวUnique Key สร้างขึ้นมาก็ได้นะครับในที่นี้เดี๋ยวสร้างเป็นออโต้ไว้ก่อนนะครับกดเซฟนะครับตรงนี้เราก็จะได้แคตตาล็อกของที่เป็นเทเบิลนะครับเดี๋ยวผมแคปเจอร์ไว้ตัวนี้ต้องมีถ้าให้ดีควรจะมีเทเบิลนัมเบอร์ด้วยนะครับนัมเบอร์ก็ T00001โต๊ะที่12ก็ได้นะครับโต๊ะที่12ก็อย่างนี้ก็ได้ครับหรือว่าจะเป็น table location นะครับอาจจะเป็น big room นะครับนี่ก็ได้ table description ดีกว่าครับเพื่อที่จะบ่งบอกว่าอยู่ที่ไหนนะครับ big room left side นะครับสังเกตว่าเราจะเก็บคีย์ในส่วนของที่เป็นตัว order number ไว้เพื่อที่จะไปลิงก์กับตัว table นี้นะครับก็หลังจากที่เราแบบสมมติว่ามีลูกค้ามาเรียกว่ามาทำการสแกน QR code นะครับมันก็จะมาดูว่าเทเบิลตัวนี้มันมีข้อมูลของคนที่เปิดแล้วจริงๆต้องมีสเตตัสด้วยนะครับว่าสเตตัสตัวโต๊ะเนี่ยเป็นยังไงเปิดอยู่หรือเปล่านะครับสเตตัสเช่นแบบบอกว่ากำลังโอเพนไปแล้วนะครับหรือว่าถ้าโต๊ะถ้าสเตตัสเนี่ยมันว่าเป็นโอเพนนะครับคือเปิดไปแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นตัวพาสเวิร์ดขึ้นมานะครับเพื่อให้ใส่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันขึ้นเป็นโค้ดเนี่ยมันก็จะเด้งขึ้นมาว่าให้ใส่ประวัติของเรียกว่าให้ใส่ชื่อใส่หมายเลขมือถือนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมแคปเจอร์ไว้ให้นะครับแล้วก็อาจจะเอาไปปะไว้ในส่วนของดีไซน์ด้วยนะครับเราจะได้รู้ว่าสเตตัสเนี่ยเป็นตัวเช็คค่านะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ผมจะแปะตรงนี้ไว้ให้นะครับก็ในส่วนนี้เราก็จะทำเป็นผมก็จะ copy ในส่วนที่เป็นสเตตัสเข้าไปด้วยแล้วกันนะครับจะได้เห็นภาพตรงนี้นะครับ
จะรู้ได้ยังไงว่าเปิดโต๊ะไปแล้วหรือยังนะครับอันนี้ก็เช็คไปที่สเตตัสนะครับตรงนี้เล็กมากเลยใส่ไปที่เนี่ยโน no, คือสเตตัสเท่ากับถ้ายังไม่เปิดก็เป็นสเตตัสเท่ากับ close แล้วกันนะครับเย่ตัวนี้ก็คือสเตตัสเท่ากับ open นะครับเป็นอย่างนี้แล้วกันนะครับเพื่อเช็คสเตตัสตรงนี้ก็เล็กมากเลยนะครับมองไม่ค่อยจะเห็นก็เท่าที่ใหญ่ได้แล้วกันนะครับไม่น่าให้น่าเกลียดอันนี้ก็เป็นตัว TM table นะครับเติม S เราก็จะออกแบบคร่าวๆประมาณนี้นะครับก็ตัว TM table เติม S หลังจากที่มีการสั่งออเดอร์เนี่ยก็จะไปเก็บลงเป็นดาต้าเบสที่เป็น TT Order นะครับเดี๋ยวเราใส่อย่างนี้ก็ได้ครับให้เห็นว่ามันเก็บไว้ที่ไหนนะครับตัว process เนี้ยเราจะเก็บไว้ที่ TT Order นะครับอันนี้ก็ไม่ได้มีแบบเป็นเรียกว่าเป็นทฤษฎีอะไรนะครับก็เป็นการสร้าง UI มาหรือวาดขึ้นมาเพื่อให้เราตอนที่เรา develop เข้าใจได้ง่ายนะครับหรือว่าเราไปเปิดให้เพื่อนดูตรงนี้มันต้องมีโปรเซสมีการลิงก์กับเทปดาต้าเบสตัวไหนบ้างนะครับตัวนี้มันอาจจะเก็บไว้2ที่เลยครับ TM table นะครับแล้วก็มันก็จะเก็บไว้ที่ตัวมันจะไปสร้างออเดอร์ขึ้นมาด้วยนะครับ TT order นะครับซึ่ง reference สามารถ reference โต๊ะตรงนี้ได้นะครับก็จริงๆพอกด text ปุ๊บสร้างตัวออเดอร์ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็เอาออเดอร์เนี่ยไปเก็บไว้ในเอาได้ number เนี่ยไปเก็บไว้ในตัว TM table นะครับก็ process น่าจะประมาณนี้ส่วนตัว passcode เนี่ยมันก็จะไปเช็คกับตัว TM table นะครับว่ามันตรงกันหรือเปล่าตรงนี้นะครับส่วนของการสแกนตรงนี้สแกนมาปุ๊บเนี่ยไม่มีอะไรนะครับแก้มาหาว่ามันเจอหรือเปล่าแต่ถ้ามันไม่เจอเลยอาจจะ show error ก็ได้นะครับเช่นไม่มีโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เดี๋ยวเราทำเพิ่มก็ได้ครับจะได้ already open a table หรือเปล่าจริงๆผมก็ทำไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าชี้ลูกศรไปว่า not found นะครับแต่ว่าเอาให้เห็นแล้วกันนะครับว่า not found จะได้รู้ condition ตัวนี้ด้วยนะครับคือมันไม่เจอโต๊ะในร้านนี้เลยนะครับจริงๆมันอาจจะไม่เกิดเพราะว่าเราสร้างตัวนี้ขึ้นมาเองนะครับแต่สมมติว่ามันไม่เจอจริงๆเนี่ยเราก็ให้ show message show error message ไปแล้วกันนะครับถ้ามันไม่เจอ show error นะครับ not found นะครับนี่ผมใช้เป็นสีแดงแล้วกันนะครับ not found ตรงนี้วัตถุประสงค์ไม่ได้ว่าตามตำราหรืออะไรนะครับแต่ว่าเพื่อให้ตอน develop เนี่ยเราสามารถมาดูแล้วสามารถ develop ได้ง่ายนะครับว่ามันลิงก์ไปกับดีไซน์มาเนี่ยมันลิงก์ไปกับเทเบิลไหนนะครับแล้วก็ไปอ่านข้อมูลจากเทเบิลไหนเซฟข้อมูลลงเทเบิลไหนนะครับอ่านข้อมูลจากเทเบิลไหนตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์สำหรับเวลาเรามาดูอีกครั้งหนึ่งหรือว่าการดีไซน์ฟีเจอร์เพิ่มเติมเนี่ยเราก็จะได้เห็นว่าตรงนี้เราดีไซน์ไว้อย่างนี้นะครับเวลาผ่านไปจะได้ไม่ลืมนะครับตรง sign in เนี่ยอาจจะมีเป็นอาจจะคอตัวของตัว Google File Google Authent นะครับก็เป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับอาจจะไม่ต้องเก็บไว้ในดาต้าเบสก็ได้นะครับเพราะเรามีตัวเซอร์วิสของ Google ได้มีเซอร์วิส Authent อยู่แล้วนะครับ ตรงนี้ดูยากมากเลยนะครับตอนวาดเนี่ยมันก็จะเห็นเป็นภาพแต่ว่าตรงนี้ถ้ามันดูยากเนี่ยผมจะใส่หมายเลขไว้ให้แล้วกันนะครับว่าเป็นโปรเซสที่เท่าไหร่บ้างนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นโปรเซสที่1นะครับอันนี้อาจจะเป็นสีเขียวเป็นสีนี้นะสีดำนะอันนี้มันก็จะเป็นโปรเซสที่2มันก็ไม่2ทันทีเดียวนะครับมันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขนะครับ2.1 2.1อันนี้เป็น2.2ตรงนี้ก็เป็นโปรเซสที่3นะครับก็เข้าตรงนี้ได้โปรเซสที่3แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นของเป็นแอปเนี่ยก็โปรเซสที่1น่าจะเป็นตรงนี้นะครับในส่วนของเป็นแอปโปรเซสที่2เนี่ยน่าจะไปที่นี่นะครับแล้วก็โปรเซสที่3เนี่ยก็จะไปที่นี่นะครับโปรเซสที่3เนี่ยมันก็จะไปที่นี่หรือไปที่นี่ครับ3.2แล้วกันนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็น3.1ก็ได้ครับ3.1แล้วมันก็จะเข้าไปโปรเซสที่4
เหมือนกันนะครับตรงนี้โปรเซสที่4ตัวโกลบอลตัวนี้ก็เดี๋ยวให้เด่นๆหน่อยแล้วนะครับตัวนี้สัก2 ลายปั๊บมีเป็นแบบนูนๆอะไรไหมตรงนี้แล้วกันนะครับจะได้เด่นหน่อยตัวนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเอาเป็นนะครับเทเบิลในดาต้าเบสนะครับตัวนี้เป็นไฟล์เบสผมเขียนว่าเป็นไฟล์เบสดาต้าไฟล์สโตร์ดาต้าเบสแล้วนะครับไฟล์สโตร์เดต้าเบสนะครับให้เห็นว่ามันมีเก็บอะไรบ้างนะครับตอนนี้เท่าที่เราได้ออกแบบไว้นะครับก็ใน EP นี้เดี๋ยวผมจะทำปุ่มจะเซฟเป็นรูปภาพแล้วก็จะทำปุ่มไว้นะครับก็เดี๋ยวตัวปุ่มแล้วก็ตัว PowerPoint เนี่ยเดี๋ยวผมจะทำเป็นเหมือน EP ก่อนหน้าเป็นลักษณะอย่างนี้เป็นลักษณะประมาณอย่างนี้นะครับเปิดให้ดูก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมทำตามให้ที่หลังนะครับแล้วก็อัพโค้ดขึ้นไปให้นะครับก็สรุปในวันนี้ก็รีวิว Use Case Design UI Operation เรียบร้อยนะครับตัวโฟลว์ก็เข้าใจแล้วครับมี Table ของ File Store มี2 Table นะครับมีตัว Share Variable เนี่ยประมาณสัก3 ตัวนะครับแล้วก็ออกแบบในส่วนของ QR Code นะครับเรียบร้อยครับก็วันนี้ทำให้เห็นว่ามันต้องดีไซน์ด้วยนะครับถึงจะ develop ดีได้นะครับในส่วนของ use case ก็69วันนี้เรื่องของดีไซน์นะครับเดี๋ยวอย่างนี้คงจะต้องเป็นการโค้ดนะครับสลับกันไปสลับกันมานะครับคิดว่า70เนี่ยน่าจะต้องเริ่มโค้ดตัว UI แล้วนะครับครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวดีไซน์ก็ตรงนี้นะครับก็เราdetail next slide นะครับ Define แล้วกันนะ Define Detail in Next Slide นะครับแล้วก็เราก็มาออกแบบตัว Detail ในแต่ละหน้าแล้วก็ตัวโฟลว์ให้มันนะครับตัวโฟลว์แล้วก็ UI นะครับในตัวนี้ก็คือ UR Code Scan นะครับ Add Restaurant Table นะครับตัวนี้ตัวเป็น Footer Singleton นะครับ Share Variable แล้วกันนะครับตัวนี้ก็มีแค่ตัวเดียวนะครับผมใหญ่ๆเลยครับครับตัวซิงเกิลตอนตัวนี้นะครับแอป Global Data Global App ตรงนี้ตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับแต่ว่าแท็บเป็นเทมเพลตในการเขียนเนี่ยประมาณนี้มีสอนใน EP ก่อนหน้าแล้วนะครับครับผมแล้วก็สุดท้ายเป็นตัวไฟล์ตัว Database ที่มีทั้งหมด2 Collection นะครับ TT Order แล้วก็ TM Table นะครับเดี๋ยวผมโน้ตให้ว่าความหมาย TT เนี่ยจริงๆก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าผมชอบใช้ตัวนี้ทำให้เข้าใจได้ง่ายนะครับ Table Transaction นะครับ TM ก็คือ Table Master นะครับพวก Master Data ต่างๆนะครับ Master Data เนี่ยก็พวกเช่นแบบรายชื่อพนักงานนะครับหรือว่าเป็นโต๊ะอาหารรหัสเมนูต่างๆนะครับแต่ว่า transaction คือ order คือมันเกิดขึ้นตลอดนะครับดังนั้นเนี่ยไอตัวเรียกว่าตัว NoSQL เนี่ยต้องระวังเรื่อง performance ด้วยนะครับเพราะว่าในการที่จะไป query หาทุกรายการที่อยู่ในตัว order เนี่ยมันอาจจะทำให้ช้านะครับดังนั้นเราเลยเอา table มาเก็บแล้วเวลาจะเรียกใช้ว่าเช็คว่าโต๊ะนี้เปิดหรือยังนะครับเช็คตรงนี้ก่อนว่า status เป็นยังไงนะครับถ้า status เปิดแล้วเนี่ยเราก็เข้ามาดูออเดอร์ในนี้ได้โดยมีคีย์ตัวออเดอร์นัมเบอร์เนี่ยลิงก์กันนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมเขียนคีย์ไว้ให้นะครับออเดอร์นัมเบอร์ก็ออเดอร์นัมเบอร์ไปหาในออเดอร์ก็สามารถเจอว่ามี Data อะไรบ้างนะครับเป็นออเดอร์ที่เป็นล่าสุดที่ลูกค้ากำลังเปิดโต๊ะอยู่นะครับก็ใน EP นี้เท่านี้ก่อนนะครับน่าจะยาวนานแล้วนะครับคิดว่าคงจะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการดีไซน์นะครับไงก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ